ถึงติ๋มเส้นทางของฉันสิ้นสุดลงแล้วที่นี่เป็นเวลาหลายเดือนแล้วที่ฉันร้องไห้ไม่มีน้ำตาอีกแล้วนี่คือข้อความบางส่วนที่นางแคทเธอรีนเคลาคอตแม่สาวชาวฝรั่งเศสวัย59ปีเขียนไว้ใน Facebook เมื่อวันที่29เมษายน2567ถึงนางณัฐวลัยภูพองตาหรือป้าติ๋มแม่บ้านคนสนิทที่รับใช้เธอมาอย่างซื่อสัตย์ตลอดระยะเวลา16ปีที่นางแคทเธอรีนใช้ชีวิตอยู่ในประเทศไทยบนเกาะสมุยซึ่งเธอเป็นเจ้าของวิลล่าหรูบนเนินเขามูลค่าไม่ต่ำกว่า40ล้านบาทและเป็นบ้านหลังสุดท้ายในชีวิตที่เธอเลือกใช้เป็นสถานที่ลาจากโลกหลังจากพบว่าตัวเองป่วยเป็นโรคมะเร็งแต่นั่นก็ยังไม่สำคัญเท่ากับภาพที่บันทึกไว้ในวงจรปิดที่แสดงให้เห็นว่านางแคทเธอรีนเขียน Facebook เป็นครั้งสุดท้ายก่อนที่เธอจะลุกขึ้นปัดมุมกล้องให้พ้นไปจากตำแหน่งที่มองเห็นเตียงนอนริมสระว่ายน้ำซึ่งเป็นจุดที่เธอเลือกใช้ในการฆ่าตัวตายด้วยปืนสั้นที่เธอหาซื้อมาไว้ในครอบครองเพื่อป้องกันตัวหลังจากที่วิลล่าของเธอถูกคนร้ายบุกเข้ามาโจรกรรมในปีที่ผ่านมาและเหนืออื่นใดก็คือนางแคทเธอรีนได้เลือกที่จะตอบแทนความดีของแม่บ้านคนสนิทที่ชื่อนางณัฐวลัยพองภูตาหรือป้าติ๋มที่รับใช้ดูแลเธอมาตลอดระยะเวลา16ปีด้วยการยกทรัพย์สินเกือบทั้งหมดมูลค่า100ล้านบาทเป็นมรดกให้แก่ป้าติ๋มโดยระบุไว้ในพินัยกรรมอย่างชัดเจนย้อนหลังกลับไปเมื่อ16ปีที่แล้วเมื่อนางแคทเธอรีนได้เข้ามาในประเทศไทยและเริ่มทำธุรกิจบนเกาะสมุยโดยการมีห้องให้เช่าป้าติ๋มได้เข้าไปสมัครงานกับเธอและกลายเป็นแม่บ้านประจำตัวที่รับใช้แหม่มชาวฝรั่งเศสในทุกๆด้านจนกระทั่งนางแคทเธอรีนเริ่มขยายกิจการไปสู่การสร้างวิลล่าหรูบนเนินเขาถึง5หลังโดยหลังหนึ่งเป็นที่พักอาศัยส่วนตัวของเธอที่มีป้าติ๋มเป็นแม่บ้านดูแลความสะอาดและรับใช้ใกล้ชิดเจ้าของบ้านเหมือนเคยกระทำมาตั้งแต่แรกที่ทั้งสองรู้จักกันในฐานะคนหนึ่งเป็นนายอีกคนหนึ่งเป็นบ่าวไม่มีสิ่งใดแอบแฝงที่ทั้งสองฝ่ายมีให้แก่กันจากวันเป็นเดือนเป็นปีเป็น10ปีจนถึงช่วงสุดท้ายของชีวิตเมื่อผู้เป็นนายหญิงตระหนักดีว่าเส้นทางของเธอมาถึงจุดหมายปลายทางแล้วด้วยอาการป่วยจากโรคมะเร็งที่สร้างความทุกข์ทรมานให้แก่เธออย่างมากและด้วยเหตุที่นางแคทเธอรีนไม่มีญาติพี่น้องเหลืออยู่อีกแล้วหลังจากแยกทางกับสามีป้าติ๋มจึงเป็นแม่บ้านประจำตัวจึงเปรียบเสมือนญาติคนสุดท้ายที่เธอเหลืออยู่ในโลกนี้และเป็นญาติที่ปรนิบัติรับใช้เธอด้วยดีเสมอมาในวันที่28เมษายนหลังจากที่อวยพรวันเกิดให้แก่ป้าติ๋มซึ่งขอลางาน1วันเพื่อไปทำบุญนางแคทเธอรีนก็ได้ตัดสินใจที่จะอำลาจากโลกนี้พร้อมกับเขียนพินัยกรรมยกทรัพย์สินหลายอย่างให้แก่ป้าติ๋มไม่ว่าจะเป็นวิลล่าหรูอันเป็นที่ตายของเธอพร้อมด้วยโฉนดที่ดินรถยนต์เครื่องประดับรวมทั้งเงินในบัญชีธนาคารอีกหลายบัญชีรวมทรัพย์สินอันเป็นมรดกที่ป้าติ๋มได้รับคิดเป็นมูลค่ากว่า100ล้านบาทจากนั้นในวันที่29เมษายนเมื่อป้าติ๋มกลับมาทำงานที่วิลล่าตามปกติแม่บ้านผู้ซื่อสัตย์จึงได้รู้ว่านายหญิงที่รักและเมตตาเธอได้จากโลกนี้ไปเสียแล้วและเมื่อได้รู้ว่านางแคทเธอรีนยกมรดกมูลค่ามหาศาลให้กับตนเองป้าติ๋มก็ต้องหลั่งน้ำตาด้วยความอาลัยขณะที่รำลึกถึงนางแคทเธอรีนว่าแม่มเป็นคนดีมีเมตตามีน้ำใจกับทุกคนระยะหลังแม่มต้องทนทุกข์กับการต่อสู้กับมะเร็งแต่ก็ไม่คิดมาก่อนว่าแม่มจะเลือกหนทางนี้ทรัพย์สินอันเป็นมรดกที่แหม่มยกให้ตนเองไม่รู้จะเอาไปทำอะไรแต่ไม่ขายให้กับใครอย่างแน่นอนไม่ว่าจะเป็นรถยนต์ซึ่งตนขับไม่เป็นหรือแม้แต่วิลล่าซึ่งเป็นสถานที่สุดท้ายเป็นบ้านที่แหม่มใช้ชีวิตให้ความอบอุ่นแก่ตนเองมาโดยตลอดแน่นอนว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับป้าติ๋มหรือนางณัฐวลัยภูพองตาชาวจังหวัดสกลนครที่ต้องจากบ้านเกิดมาไกลอยู่กลางอ่าวไทยเป็นเรื่องจริงยิ่งกว่านิยายที่มีผู้เขียนฉากจบไว้อย่างงดงามและมันอาจเป็นแบบอย่างของการพิสูจน์ให้เห็นถึงคำกล่าวที่มีมาช้านานในสังคมไทยว่าทำดีย่อมได้ดีแต่ในวันนี้เรื่องราวของป้าติ๋มแม่บ้านร้อยล้านผู้ได้รับรางวัลแห่งความภักดีคือสิ่งที่จะทำให้ทุกคนได้ประจักษ์ว่าการทำความดีย่อมได้รับผลตอบแทนที่ดีเป็นสัจธรรมที่จะดำรงอยู่บนโลกใบนี้ชั่วนิรันดร์